การแปรรูปตอนที่สองเอ้า เจ้าจ้อยนุขวัญพร้อมจะฟังกันหรือยังล่ะพร้อมแล้วจ้าล่ะอาผู้ใหญ่นี่ก็เล่าเร็วๆสิจ๊ะว่าเขามีวิธีเอาลูกจันเนี่ยไปแปรรูปยังไงจ๊ะไอ้จ้อยเนี่ยชักอยากรู้แล้วอ่ะแม่ทำเป็นไวซะรุ่นใจร้อนเชียวนะเจ้าจ้อยเอาวิธีแรกที่หนังสือเขาบอกนะเขาบอกว่าก็เอาลูกจันเนี่ยให้ไปทำเป็นจันเส้นไงก็ต้องปอกเปลือกลูกจันก่อนถึงจะทำได้ใช่ไหมจ๊ะใช่เอาลูกจันเนี่ยมาปอกเปลือกฝานเป็นเส้นยาวตามขวางของลูกนะโอ้เสร็จแล้วทำยังไงต่อละจ๊ะแล้วทีนี้เราก็เอาไปแช่น้ำเกลือทิ้งเอาไว้สัก2วันอัตราส่วนก็ลูกจันเอามาล้างน้ำเปล่าสัก2น้ำแล้วเอาไปแช่น้ำหวานอีก 3-4 ชั่วโมงเสร็จแล้วนี่ก็ต้องเอาไปตากให้แห้งแล้วก็คลุกน้ำตาลกินได้เลยใช่ไหมจ๊ะถูกต้องทีนี้ก็มาถึงการทำลูกจันกวนมันก่อนอื่นก็ต้องปอกเปลือกก่อนบอกแล้วก็ซอยให้ละเอียดจ้ะแล้วเอาไปแช่น้ำเกลือทิ้งเอาไว้แล้วก็ใส่กระทะน้ำตาลกวนกวนกวนจนสุกเป็นสีแดงจ้อยเคยกินแล้วจ้ะอันเนี้ยอร่อยจริงๆเลยใช่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มีสรรพคุณเป็นพืชสมุนไพรด้วยนี่ผักสมุนไพรกินได้ให้ประโยชน์จ้าสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมขอเรียนว่าการสวดพระอภิธรรมศพของคุณหนหวยหรือคุณศิลปชัยชาญเฉลิมนั้นไม่ใช่ศาลา7นะครับยังเห็นหนังสือพิมพ์บางฉบับ ลงข่าวว่าตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่ศาลา7ผมไปผิดมาแล้วครับเพราะว่าทางเจ้าภาพย้ายไปอยู่ศาลา11ซึ่งใหญ่กว่าแล้วก็เป็นศาลาที่มีแอร์คอนดิชันก็เรียนมาเพื่อจะได้ไม่ไปผิดเหมือนอย่างกับผมวัดสมณัตนั่นเขาไม่ได้บอกแผนผังของศาลาไว้ครับเราก็เลยไม่รู้ต้องไปเที่ยวถามหาเอาเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปผิดงานมีอยู่มากเสมอเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ผมได้รับหนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ5จากศาสตราจารย์ประภาสอวยชัยซึ่งเป็นเพื่อนรักกันอยู่ธรรมศาสตร์มาด้วยกันทางสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนั้นสภาสังคมสงเคราะห์นั้นได้ส่งหนังสือมาให้เป็นลำดับในตอนนี้เป็นหนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ5ก็ส่งมาเล่มหนึ่งสำหรับอาจารย์ประภาสบอกว่าได้รวบรวมและเรียบเรียงย่อคำพิพากษาฎีกาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ1ว่าด้วยนิติบุคคลบับ2ว่าด้วยหนี้บับ3ว่าด้วยเอกเทศสัญญาบับ4ว่าด้วยทรัพย์สินและบับ5ว่าด้วยครอบครัวมาตรา1435ถึง1598ทับ81ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527ถึงปัจจุบันอาจารย์ประภาสมอบต้นฉบับให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิมพ์จำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการสาธารณกุศลทั้งหมดคือช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเช่นเด็กกำพร้าเด็กยากจนคนพิการคนแก่คนชราที่ไร้ญาติขาดที่พึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้อาจารย์ประภาสไม่เคยรับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น พิมพ์ครั้งใดก็จะ
มอบให้สภาสังคมสงเคราะห์จัดจำหน่ายหนังสือเล่มนี้นะครับจัดพิมพ์เป็นเล่มหนา500หน้าพิมพ์ด้วยกระดาษปอนปกแข็งเย็บกี่อย่างดีราคาเล่มละ300บาทมีจำหน่ายที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตึกมหิดลถนนราชวิถีแล้วก็ตามศูนย์หนังสือทั่วไปสำหรับย่อคำพิพากษาฎีกาของอาจารย์ประภาสนั้นเป็นประโยชน์ต่อนักกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ออกมาใหม่อีกเล่มก็ขอถือโอกาสเรียนให้ท่านได้ทราบสำหรับอาจารย์ประภาสนั้นถึงแม้อายุอนามจะมากถึง75ปีแล้วก็ตามก็ยังทำงานโดยไม่หยุดยั้งผมก็อยากจะทำงานเจริญรอยตามเหมือนกันแต่วิถีชีวิตของเรามันคนละอย่างกันวิถีชีวิตของผมก็ออกจะโลดโผนและก็โชคดีที่ได้มามีการทำมาหากินในสิ่งที่ผมชอบก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่แก่ไปตามอายุก็ยังจะรับใช้ท่านผู้ฟังไปได้อีกนานแต่จะถึงอายุเท่ากับคุณหนหวยคือ78ปีหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันไปนะครับเมื่อวันที่ผมไปประชุมของมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่บริษัทวิทยุการบินซึ่งท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทวิทยุการบินเรืออากาศเอกพเดชลิมปิสวัสดิ์นั้นท่านก็เป็นกรรมการอยู่ในมูลนิธิแห่งนี้โครงการของมูลนิธินั้นเท่าที่ได้เห็นกันนะก็คือเป็นโครงการใหญ่ที่จะบินย้อนประวัติศาสตร์ที่ผมเล่าให้ท่านฟังมาเรื่อยๆยังมีอีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งผมได้ทราบเมื่อนาวาอากาศโทหญิงปรีดารัตน์สร้อยระยะท่านส่งข้อมูลให้ผมขอให้ช่วยประกาศเพราะว่าทางมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี้มีโครงการอบรมเยาวชนเด็กไทยรักเครื่องบินไทยแล้วก็ทางมูลนิธินั้นได้ดำเนินการเผยแพร่วิทยาศาสตร์การบินไปอบรมเยาวชนในระหว่างปิดภาคการศึกษาแต่ละปีมาแล้ววัตถุประสงค์นั้นก็อยากจะให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การบินวิศวกรรมการบินจะได้รู้ว่าเขาบินกันยังไงหน้าตาของเครื่องบินนี่มันเป็นยังไงจะได้เข้าใจได้ถูกต้องเรื่องของการบินไม่มีความสงสัยสำหรับในปีนี้ก็จะมีการอบรมเยาวชนไทยที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสาขาของที่ตั้งมูลนิธิพัฒนาอากาศยานไทยนะครับทางกองทัพอากาศได้ร่วมด้วยโดยเปิดอบรมเยาวชนในขั้นพื้นฐานรุ่นที่18ระหว่างวันที่20ถึง23ตุลาคมที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครเยาวชนหญิงชายอายุ13ถึง18ปีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจำนวนจำกัดนะครับเมื่อเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ก็จะปิดรับทันทีเลยทีเดียวผู้ที่จะเข้ามารับการอบรมนั้นนะครับต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ครับคือต้องได้รับความยินยอม
อนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการได้นะครับสามารถเดินทางไปอบรมที่เชียงใหม่ด้วยตัวเองหลักฐานที่จะนำมาสมัครก็มีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด1นิ้ว3รูปจะขาวดำหรือรูปสีก็ได้มีแบบใบสมัครของมูลนิธิหรือมีแบบหลักฐานการยินยอมให้เข้าร่วมโครงการจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองค่าลงทะเบียนคนละ1,000บาทจะอบรมในวันที่20ถึง23ตุลาคมก็เป็นในระหว่างปิดภาคเรียนเทอมต้นนี่แหละนะครับรายละเอียดทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะสมัครได้ที่นาวาอากาศโทหญิงปรีดารัตน์สร้อยระยะที่อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศไทยมีโทรศัพท์ครับท่านจะโทรศัพท์ไปถามรายละเอียดก็ได้โทรศัพท์523-7752 534-2125 523-7752 534-2125ถ้าจำไม่ได้ก็จำอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศดอนเมืองเอาไว้นะครับแล้วก็หาหนทางไปถามผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมมาแล้วเนี่ยนะครับ มีจำนวนถึงตั้ง1,600กว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของกองทัพอากาศและผู้ซึ่งประกอบ อาชีพทางการบินอย่างเช่นอยู่บริษัทการบินไทยอย่างนี้เป็นต้นครับผมไม่ทราบว่าแบบใบสมัครเนี่ยจะขอได้ที่ไหนก็เมื่อได้รับมาจากข้อมูลเพียงแค่เท่านี้ก็ขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากเด็กที่ได้รับการอบรมไปเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสตร์ของการบินจะต้องรู้ถึงเรื่องโครงสร้างของวิศวกรรมอากาศยานคือรู้แต่เรื่องหลักๆเพื่อจะนำไปให้รู้ละเอียดในเมื่อตัดสินใจเข้าไปเรียนทางด้านนี้หลายต่อหลายคนอยากเป็นนักบินเพราะเห็นว่าการประกอบอาชีพเป็นนักบินของสายการบินเนี่ยนอกจากจะมีรายได้ดีแล้วก็ยัง เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาใครเห็นใครชอบใครเห็นใครชมก็ทำให้เด็กๆนั้นเกิดความรู้สึกว่าเมื่อโตไปแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกับสาวๆที่กำลังร่ำเรียนอยู่เนี่ยก็ถ้าใครถามบอกว่าอยากเป็นอะไรทุกคนจะบอกอยากเป็นแอร์โฮสเตสถ้าถามต่อไปว่าทำไมถึงอยากเป็นก็จะได้ไปต่างประเทศได้เห็นอะไรต่างๆนานาอันนี้เป็นความรู้สึกที่ผิดนะครับเพราะว่าแอร์โฮสเตสนั้นต้องมีจิตใจที่จะต้องรักในการบริการแล้วก็การขึ้นไปทำหน้าที่บนเครื่องบินนั้นเป็นงานหนักไม่ใช่จะไปเที่ยวไอ้ไปเที่ยวนะมันเป็นส่วนปลีกย่อยคือคล้ายๆว่าเป็นโบนัสพิเศษคือเมื่อได้ไปพักผ่อนก็จะได้เห็นอะไรแปลกหูแปลกตาได้เห็นบรรยากาศใหม่ๆนั่นก็เป็นผลพลอยได้นะครับแต่เรื่องจริงๆนั้นจะต้องมีจิตใจในความรักในการบริการแล้วก็มีความอดทนเพราะว่าท่านจะต้องทนต่อความไม่พอตาพอใจพอหูจากผู้โดยสารบางท่าน
ทั้งสจ๊วตและแอร์นี่แหละครับแอร์นั่นเป็นความใฝ่ฝันของหญิงสาวเสมอมาส่วนนักบินนั้นก็เป็นความใฝ่ฝันของผู้ชายพวกเด็กผู้ชายเวลานี้ก็มีสมาคมที่มีเรื่องการบินการฝึกอยู่อย่างเช่นเครื่องบินเบาๆอย่างที่เรียกว่าอุลตร้าไลท์ก็มีที่สำหรับฝึกอยู่หลายแห่งที่ภูหมอกที่ตรงๆที่ปากช่องนั้นก็มีอยู่แห่งหนึ่งที่บางพระก็มีแล้วก็ได้ทราบว่ามีอีกหลายแห่งครับอุลตร้าไลท์เนี่ยก็บินง่ายแล้วก็จะทำให้ผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องการบินเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ทราบว่าที่ว่าบินนั้นประการใดนะครับนี่ก็เรียนมาให้ทราบว่าเรื่องของการบินเนี่ยควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะทำให้เด็กทั้งหลายแหล่นี่เกิดความรักเรื่องการบินเกิดความหวงแหนในเกียรติภูมิของการบินของไทยไม่ใช่บริษัทการบินไทยนะครับนั่นก็เป็นผลพลอยได้แต่เมืองไทยเราที่เคยยิ่งใหญ่มาเป็นเวลานานเนี่ยก็ควรจะรับรู้จะได้เกิดความภูมิใจและก็รู้สึกชื่นชมกับบรรพบุรุษที่สร้างการบินของเมืองไทยขึ้นมาตั้งแต่สมัยนู่นปี2454 55ต้นรัชสมัยรัชกาลที่6นะครับล่วงมาถึงปัจจุบันนี้จะเป็นกี่ปีก็ลองนับกันดูเอาเองก็แล้วกันครับท่านผู้ฟังที่รักครับท่านก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าทางชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยเนี่ยได้มีโครงการที่จะบินย้อนประวัติศาสตร์โดยใช้เครื่องบินที่นาวาอากาศเอกเลื่อนพงโสพลได้นำกลับมาจากอเมริกาและก็ได้ทำการบินไปเชื่อมสัมพันธไมตรีเรียกว่าสันทวไมตรีก็ได้ไปยังเมืองจีนเป็นผลสำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช2475การบิน ในครั้งนั้นประสบอุปสรรคมากมายแต่อาศัยความรู้ความสามารถของคุณเลื่อนประกอบกับดวงก็ทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคมาด้วยดีจนกระทั่งนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยสำหรับการบินย้อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็มีการบินครั้งสำคัญสำคัญที่เรียกว่าบินข้ามทวีปก็มีเมื่อปี2537เมื่อ5ปีมาเนี่ยนะครับก็มีผู้ที่บินย้อนประวัติศาสตร์มาลงที่สนามบินดอนเมืองเป็นการบินย้อนประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยทีเดียวที่บินจากอังกฤษมายังออสเตรเลียเมื่อปี1919คริสต์ศักราชก็ปี2462นั่นเองหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงบไปได้ปีเสร็จ ก็มีการบินจากเมืองอังกฤษมายังออสเตรเลียข้ามน้ำข้ามประเทศมาเป็นผลสำเร็จแล้วก็ในปี2537นี่นะครับก็มีผู้บินย้อนเส้นทางในประวัติศาสตร์ด้วยเครื่องบินในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
ทำการบินสำเร็จโดยสร้างเครื่องบินขึ้นมาใหม่ให้เหมือนกับเครื่องบินในสมัยครั้งที่บินทำประวัติศาสตร์เอาไว้เหมือนกับเครื่องนางสาวสยามที่ช่างอากาศของไทยได้สร้างขึ้นมาใหม่เหมือนกับลำเดิมทุกอย่างเมื่อปี2537นั้นก็มีคนที่บินย้อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี2462ก็เริ่มสร้างเครื่องบินขึ้นมาโดยได้รับการอุปถัมภ์จาก National Geographic และบริษัทเชลที่ให้ความสนับสนุนทั้งทางการเงินและน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดการเดินทางเหมือนกับเมื่อบินครั้งแรกเมื่อปี2462เขาบินมาลงที่ดอนเมืองด้วยนะครับมาบินที่ลงที่ดอนเมืองเมื่อเดือนตุลาคม2537ก็5ปีมานี้แหละแล้วก็พักค้าง1คืนตอนนั้นผมจำได้ว่ามีทูตออสเตรเลียทูตอังกฤษทูตอเมริกันบริษัทเชลสายการบินควันตัสได้ต้อนรับแล้วก็ได้เชิญสื่อมวลชนไปจำได้ครับตอนนั้นพอหลังจากนั้นมาก็บินไปออสเตรเลียเป็นผลสำเร็จการบินครั้งแรกที่ข้ามน้ำข้ามทะเลจากทวีปหนึ่งมาอีกทวีปหนึ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2462หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงบลงก็มีผู้คิดที่จะบินเชื่อมทวีปโดยเครื่องบินปีกสองชั้นที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในสมัยนั้นเครื่องบินก็สองเครื่องยนต์เท่านั้นครับถือว่าใหญ่เหลือเกินแล้วในตอนนั้นทางนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมิสเตอร์บิลลี่ฮิวส์ได้ให้รางวัล 10,000 ปอนด์ 10,000 ปอนด์เมื่อปี2462ถึงทุกวันนี้เท่าไหร่ตั้งกี่ปีแล้วครับท่านนับดูก็แล้วกันผมไม่เก่งคำนวณเอานับไปง่ายๆก็ได้62 72 82 92 02 12 22 32 42 80ปีมาแล้วในตอนนั้นให้รางวัล 10,000 ปอนด์มีเงื่อนไขว่าจะสมัครกี่ทีมก็ได้แต่ต้องผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นทีมแรกที่บินจากอังกฤษถึงออสเตรเลียระยะทาง 11,250 ไมล์ได้ภายในเวลาไม่เกิน30วันใช้เครื่องบินที่เป็นทิ้งบินทิ้งระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็มีพี่น้องสองคนตระกูลสมิธชื่อรอสและคีธสมิธคือผู้ที่กล้าหาญสามารถบินได้สำเร็จรับรางวัลได้10,000ปอนด์ครับเขาบินด้วยเครื่องวิกเกอร์วิมมี่ GEAOU รอสสมิธบอกว่า GEAOU มาจาก God Help All of Us นักบินสองคนเนี่ยนะครับก็มีช่างสองคนคือจิมเบนเน็ตและเวลลี่ชายวิลลิเชียสออกเดินทางจากฮอนสโล
ประเทศอังกฤษในวันที่12พฤศจิกายน2462ผ่านฝรั่งเศสอิตาลีเกาะครีตอียิปต์ปาเลสไตน์เมโสโปเตเมียเปอร์เซียอินเดียพม่าไทยมาเลเซียหมู่เกาะอินเดียตะวันออกหรืออินโดนีเซียในปัจจุบันแล้วก็ไปสิ้นสุดการเดินทางที่ออสเตรเลียการเดินทางครั้งนั้นน่ะมีแต่ร่อนลงเติมน้ำมันแล้วก็ซ่อมบำรุงทุกจุดที่ร่อนลงไม่มีคนมารับที่สนามบินอย่างหรูหราหรอกครับที่กัลกัตตามีลานกว้างพอจะร่อนลงได้แต่หลังจากนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักบินทั้งสองทางรอสสมิธเล่าว่าบางครั้งเขาต้องบังคับเครื่องให้ร่อนลงในป่าที่มีต้นไม้เยอะไปหมดบางทีพื้นดินก็ไม่เรียบผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือต้องบินข้ามอ่าวเปอร์เซียระยะทาง650ไมล์บินข้ามทะเลไม่มีทางที่จะล่อนลงที่ไหนถ้าเครื่องยนต์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดเสียขึ้นมาก็จะต้องไปว่ายน้ำนั่นแหละนะครับไปลงที่ไหนนั้นก็มีผู้คนที่ท้องถิ่นไปล้อมดูเพราะไม่เคยเห็นเครื่องบินมาก่อนในที่สุดวันที่10ธันวาคม2462เขาก็ร่อนลงที่ดาวินซึ่งเป็นจุดเหนือสุดและใกล้ทวีปเอเชียที่สุดเป็นผลสำเร็จรวมเป็นเวลา27วันรับเงินรางวัลไปเลยทีเดียวครับ10,000ปอนด์สำหรับรอสและคีสสำหรับมีชื่อเป็นสนามบินที่ซิดนีย์ตั้งชื่อตามผู้ที่ได้ทำการบินข้ามทวีปเป็นผลสำเร็จว่าคิงฟอร์ดสมิธนี่เป็นชื่อสนามบินที่ซิดนีย์นะครับการบินย้อนประวัติศาสตร์นั้นก็ได้ทำขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบโดยการสนับสนุนของบริษัทเชลล์และ National Geographic ทางโครงการที่จะบินย้อนทับเส้นทางเดิมของคุณเลื่อนพงโสพลของชมรมอนุรักษ์พัฒนาอากาศยานไทยเนี่ยนะครับก็จะบินในปี2545ซึ่งเป็นปีที่ครบ80ปีหลังจากที่คุณเลื่อนได้บินเมื่อปี2475เป็นผลสำเร็จเป็นการฉลอง80ปีเครื่องบินที่จะบินนั้นช่างอากาศของไทยได้สร้างขึ้นตามพิมพ์เขียวที่มีอยู่ที่อเมริกาแล้วก็นำกลับมาสร้างด้วยตัวเองสำหรับไม้ซึ่งจะมาทำเป็นโครงสร้างปีกเนี่ยนะครับก็จะต้องสั่งไม้มาจากที่เมืองนอกเพราะว่าไม้ของเราถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพดีอย่างไม้สักเนี่ยแต่ก็แข็งไปไม่มีความอ่อนตัวต้องทั้งแข็งและมีความอ่อนตัวพอสมควรถึงจะเป็นประกอบมาเป็นปีกได้ผมได้เห็นโครงสร้างที่เขาเริ่มทำกันมาแล้วฝีมือของช่างอากาศไทยเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่าทำได้ประณีตและก็ถูกต้องตามพิมพ์เขียวทุกประการ
ครื่องยนต์นั้นก็นำมาซ่อมสร้างขึ้นใหม่เป็นเครื่องยนต์ตามแบบเดิมนั่นเองเป็นเครื่องลูกสูบเวลานี้ก็สร้างสำเร็จแล้วออกบินได้แล้วอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าผมได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสมาแล้วที่เชียงใหม่โครงการต่อไปก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รับรู้ว่าไม่ใช่แต่ฝรั่งเท่านั้นที่จะบินย้อนประวัติศาสตร์ได้นักบินไทยของเรานี่ก็สามารถจะบินย้อนประวัติศาสตร์ด้วยเครื่องที่เล็กกว่าเป็นเครื่องยนต์เดียวซะด้วยความเร็วก็รถปิกอัพแซงได้ล่ะครับจะดีกว่ารถปิกอัพก็คือเราไปบนฟ้าสามารถขีดเส้นตรงได้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนั้นมิชนกับเครื่องบินที่เขาบินอยู่ในถนนบนฟ้าอย่างที่คุณถนัดศรีเขาบอกขอเรียนว่าเพดานบินของเครื่องนางสาวสยามนี่นะครับมีเพดานบินสูงพอๆกับเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นเองไม่ไปรบกวนเครื่องบินที่เขาบินอยู่บนถนนบนฟ้าแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเพราะพวกนั้นจะบินขึ้นไปตั้งหมื่นกว่า 20,000 30,000 จนกระทั่งถึง 40,000 ก็ไม่มีทางที่จะไปรบกวนหรือไปกีดขวางเส้นทางถนนบนฟ้าแต่ประการใดอีกประการหนึ่งเครื่องบินที่สร้างขึ้นตามแบบสมัยเมื่อเกือบจะ80ปีเดิมเนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินที่ไม่มีมีอะไรเขาต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าฮูดไม่มีฝาครอบที่จะปิดนักบินจะต้องนั่งแล้วก็ใส่หมวกอ่อนนะที่หูจะมีเพิ่มก็มีวิทยุติดต่อเพิ่มขึ้นมาคือมีมากกว่าสมัยที่คุณเลื่อนบินสมัยนั้นไม่มีวิทยุที่จะติดต่อแผนที่ทางอากาศก็ไม่มีมีแต่เข็มในการเดินอากาศเท่านั้นเป็นเข็มทิศในการเดินอากาศแต่อย่างเดียวคุณเลื่อนบอกว่าขอบฟ้าจำลองก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีต้องอาศัยสังเกตเอาแต่สมัยใหม่นี้เรายังมีอุปกรณ์ในการเดินอากาศเพิ่มขึ้นก็จะทำให้นักบินที่จะทำการบินนั้นได้มีการบินอย่างปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเพดานบินของเครื่องบินนี้ก็ราวๆสักไม่เกิน 4,000 ตอนนี้ก็จะบินไปใกล้ๆเพื่อจะไปโชว์ตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะครับถ้าจะมีเทศกาลอะไรอย่างเช่นว่าเทศกาลลอยกระทงเล่นไฟที่สุโขทัยก็จะบินจากเชียงใหม่ไปสุโขทัยที่มีสนามบินที่ทางบางกอกแอร์เวย์สเขาสร้างขึ้นไว้หรือจะบินไปที่พิษณุโลกซึ่งเป็นจุดที่เป็นศูนย์การบินใหญ่ที่พิษณุโลกคล้ายๆว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้ารถไฟเขาก็เรียกว่าเป็นคือเป็นที่สำหรับจะเดินทางไปทางโน้นทางนี้ก็ได้ก็เรียกไม่ค่อยถูกหรอกครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆหาดใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นชุมทางอ้อนึกออกแล้วเป็นชุมทางการบินก็แล้วกันอายุอนามมากเข้าบางทีมันก็สะดุดหยุดชะงักอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละถ้าไม่ได้พูดบ่อยๆในเรื่องที่จะพูดถึงก็จะบินไปอย่าง
ลำปางจะบินไปที่พิษณุโลกจะบินไปสุโขทัยแล้วก็บางทีก็อาจจะมาที่โคราชเพราะโคราชนี่เป็นจุดที่สองในการที่จะบินย้อนประวัติศาสตร์เป็นจุดในการบินที่คุณเลื่อนบินครั้งแรกโดยบินจากดอนเมืองไปที่โคราชก่อนเส้นทางการบินนั้นผมจะขอถือโอกาสเล่าให้ฟังตามปากคำเอาอย่างนี้ดิตามปากคำโดยเป็นข้อเขียนของคุณเลื่อนพงโสพลซึ่งท่านเขียนตามคำพูดของท่านเลยคนที่เรียนภาษาอังกฤษในสมัยโบราณนั้นมักจะออกเสียงตัวทีเป็นตัวตออย่างคำว่าแท็กซี่ก็จะเรียกว่าแท็กซี่ตัวพีก็เป็นตัวปออย่างนี้เป็นต้นหลายต่อหลายคำด้วยกันที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าพูดถึงอะไรแน่ในข้อเขียนของคุณเลื่อนพงโสพลนะครับเอาไว้พรุ่งนี้ดีไหมพรุ่งนี้ผมก็จะเอาบันทึกในการบินไปเมืองจีนด้วยเครื่องบินนางสาวสยามที่คุณเลื่อนได้ทำบันทึกไว้เหมือนกับคุณเลื่อนมาพูดให้ฟังแล้วครับสวัสดีครับ